เตอร์สุขใจสุขอ่อนท่านผู้ประกาศในโซเชียลมีนะครับขอต้อนรับท่านลงถึงนะครับท่านครับเรียนทุกคนนายนาธีรมิตรนะครับท่านเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้ว่าการปราบปรามตรวจดูภาคการเข้าร่วมทุกท่านนะครับกระผมพัฒนาระเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามลำดับนะครับจะขอในแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอการบริหารจัดการงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วราชบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองทำงานรูปแบบนี้ที่นักราชบุรีจะทำได้รวม526ล้านรูปแบบนี้ค่ารูปแบบนี้ต่อวินาทีรองท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตรความยาว 58.251 กิโลเมตรเพื่อผ่านน้ำในช่วงฤดูฝนได้ดีและก็นาน70ล้านรูปแบบเมตรงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้ง8จังหวัดได้พิจารณาตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคาดจะมีน้ำใช้เพียงพอไม่มีผลกระทบขัดแย้งกับภาคการเกษตรอย่างแน่นอนประมาณ163ครับสไลด์นี้เป็นจากพอข้อมูลยืนยันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนำมาไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระได้ในช่วงฤดูฝนแล้วนี้ก็คาดว่าน่าจะรองรับสถานการณ์นะครับได้จนถึงสิ้นฤดูจนกว่าจะเข้าฤดูฝนที่ลงให้ผู้ใช้น้ำนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำเพื่อการใช้น้ำให้จนตลอดฤดูแล้งอยากจะเรียนให้ทราบว่าทางการประมาณครับทีมมอเตอร์มีอะไรไหมครับที่จะนำเสนอครับเชิญนะครับพวกเราเพราะการเนื่องจากว่าทางธนาคารผู้บริโภคนะครับคือเราอยากเป็นหน้าที่ฟอร์เจอร์อย่างสามองศาการต่างนะครับกระจายผู้บริการผู้บริโภคและอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทั้งสองภาคส่วนเราพิจารณาเสร็จแล้วผู้บริโภคต่อวันนะครับก็ยังเป็นเป้าหิวไม่ไหวอะไรก็